สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันหยุดสุดท้ายวันหยุดสุดท้ายวันหยุด3วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากอาทิตย์นี้ไปแล้วใช่ไหมที่เราจะหยุดกันเนี่ย10 11 12ใช่มั้ยเพราะว่าวันที่10มันเป็นวันพฤชมงคลนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าราชการหยุดเนาะเอกชนไม่ได้หยุดนะเพราะว่าราชการเขาจะไม่ได้หยุดวันที่1วันแรงงานใช่ไหมเขาจะเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีวันหยุดที่ราชการหยุดพืชแต่ไม่หยุดวันแรงงานอะไรประมาณนี้แหละนะคะเขาสลับกันอยู่กับเอกชนคืออย่างนี้ค่ะทุกคนวันนี้กี้เข้าไปทำธุระที่กรุงเทพมหานครมานะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไปกรุงเทพตลอดเลยนะคะเพราะว่าไปทำธุระส่วนตัวนะคะส่วนตัวจริงๆนะคะคงเป็นอย่างนี้อีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะคะอาจจะทั้งปีนี้แหละนะคะประมาณนี้ก็ขากลับมามีเวลาว่างนะคะมีเวลาเหลืออย่าเรียกว่ามีเวลาว่างเลยนะคะเพราะสำหรับอยุธยาแล้วเนี่ยอย่าใช้คำว่าเวลาว่างเพราะว่าคือกี้ให้เวลากับมันค่อนข้างมากนะคะ3ปีแล้วกับการที่เรามาลงพื้นที่ที่อยุธยากันนะคะหลายคนที่ติดตามอยู่ก็คงรู้ว่ากี้มีหลักฐานนะคะเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละนะคะว่าผ่านการมาลงพื้นที่ที่นี่จริงๆนะคะไม่ใช่พูดด้วยเปื่อยอีลุยเฉยแฉไปไม่ใช่นะคะก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เลยแวะเข้ามาที่อยุธยาตอนแรกจะไปวัดพนัญเชิงนะคะแต่คิดว่าวันนี้คนต้องเยอะแน่ๆเพราะว่าถามน้องเขาว่าวัดหน้าพระเมรุคนเยอะไหมเขาบอกพี่กี้คนเยอะนะคะคือวัดดังๆเนี่ยคนจะเยอะเพราะนั้นวัดเชิงไม่ต้องพูดกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังเฉลิมฉลอง700ปีหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงของเราอยู่นะคะทุกคนคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพี่เข้ามาที่พระราชวังหลวงแล้วก็เลือกที่จะเดินมาในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เวลาที่เรามาวังหลวงเนี่ยนะคะทุกคนหลายคนมักจะไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้กันหรอกนะคะแม้กระทั่งตัวกี้เองเนี่ยช่วงที่เราทำเรื่องราวลงสำรวจวังหลวงเนี่ยนะคะทุกคนกี้คิดว่ากี้ใช้เวลาลงมาเดินแถวๆโซนเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยนะคะประมาณถ้าเกิดเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยเราจะเดินเขตชั้นกลางชั้นในส่วนกระต่ายส่วนองุ่นอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะกี้จะใช้เวลาอยู่กับมันสักถ้าเอา 100% นะอยู่กับข้างในเนี่ยประมาณสัก70% ส่วนด้านนอกเนี่ยคือ 30% เพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะมันไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องลงไปดูมันอย่างยิบยิบอ่ะนะคะแล้วก็ในเขตพระราชฐานชั้นนอกมันก็จะแบ่งในส่วนของจุดที่ตั้งโบราณสถานเริ่มจากริมนู้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นไหมคนที่เข้ามากราบพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แล้วเดินตรงมานะคะเลาะวัดพระศรีทางด้านตะวันออกมาคุณจะมาเจอพระที่นั่งจักรพรรดิพระพุทธองค์ซึ่งมันเป็นพระที่นั่งแต่เพียงองค์เดียวนะคะที่อยู่ทางด้านเขาเรียกว่าอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสันเทศมหาปราสาทสุริยะดำรินทร์บรรยงรัตนนาถวิหารสมเด็จรวมไปถึงพระพาติมุขจะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในก็แล้วแต่จุดที่ตั้งกันไปส่วนตรงนี้คือกี้พาทุกคนลงไปสำรวจหมดแล้วเราจะไม่พูดซ้ำเรื่องนี้แล้วนะคะทุกคนดีกี้อยากให้ทุกคนมาเดินโล่งๆกับกี้นะคะที่บริเวณแถวๆเขตพระราชฐานชั้นนอกดูบ้างจุดที่กี้กำลังจะเดินผ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นประตูนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าประตูมงคลสุนทรหรือว่าสุรินทวารนะคะหมายถึงอะไรมงคลสุนทรอีกชื่อหนึ่งคือสุรินทวารสุรินหมายถึงอะไรสุรินหมายถึงพระอินทร์นะคะก็พูดง่ายคือเป็นประตูของพระอินทร์คือในสมัยก่อนเนี่ยอยุธยาเนี่ยเราสมมติว่าพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนสมมติเทพใช่ไหมที่อวตารลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นะคะเพราะนั้นพระอินทร์เวลาเขาตั้งชื่อต่างๆนานาก็จะมีชื่อสุรินอะไรเงี้ยอยู่ตลอดนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นประตูนี้ชื่อสุรินทวารหรืออีกประตูนึงคือมงคลสุนทรเป็นการสร้างประตูกั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกที่กี้อยู่ตรงนี้นะคะกับในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ตรงส่วนนู้นเนี่ยจะมีประตูอีกประตูนึงที่เห็นพุ่มต้นไม้ตรงนั้นพี่จะไม่เดินไปนะเพราะมีเวลาถ้าขืนเดินไปที่มันจะยาวเกินไปนะคะแค่พามาเดินดูคร่าวๆให้หายคิดถึงนะคะใครอยากจะดูเพิ่มเติมไปย้อนดูที่กี้เคยทำไว้ในอดีต ในอดีต ที่กี้ทำไว้กี้ทำไปหมดแล้วนะคะตรงนั้นจะมีประตูอีกประตูนึงชื่อพรมสุคตหรือว่าสำราญไพชนบางคนเรียกสำราญไพยนอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคน เป็นประตูที่ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านสวรรคตใช่ไหมคะที่พระนั่งทรงปืนอัญเชิญพระบรมโกศออกมาต้องทุบประตูตรงนี้ทุบด้านข้างของประตูนะคะเพื่อแหวกทางให้มันกว้างเพราะขบวนเสด็จกว้างมากใช่ไหมคะเพื่อจะเอาพระบรมโกศเนี่ยอัญเชิญไปตั้งไว้ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะประมาณนี้แต่บางคนเขาบอกว่าไม่ได้ไปตั้งวัดชัยหรอกตั้งไว้ที่หน้าพระเมรุนี่แหละแล้วก็เอาไปถวายพระบรมถวายพระเพลิงพระบรมศพที่วัดชัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้
ทีนี้ถามว่าอีกจุดหนึ่งนะคะที่กี้กำลังจะให้ทุกคนดูคืออะไรคือศาลาลูกขุนคือตรงไหนในเมื่อตรงนี้มันคือประตูมงคลสุนทรประตูมงคลสุนทรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหันกลับหลังเลยค่ะทุกคนเห็นศาลาแดงๆอันนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่ศาลาแดงๆมันเป็นในส่วนของวิหารเก้าห้องของวัดธรรมกราชแล้วเห็นศาลาแดงๆเล็กๆนั้นไหมเนี่ยไอ้ตรงส่วนตรงนี้ค่ะทุกคนตรงมือกี้วนๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้เป็นที่ตั้งของศาลาลูกขุนศาลาลูกขุนคืออะไรเป็นที่สำหรับออกว่าราชการหรือว่าเป็นที่ตัดสินคดีความต่างๆนานาในสมัยอยุธยาซึ่งจุดเนี้ยพวกประชาชนสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เพราะตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกแล้วตรงเนี้ยมันจะมีประตูอยู่ประตูหนึ่งนะตอนนั้นเขาเรียกประตูสวรรค์จิตนะคะเป็นประตูที่มีความกว้างมากเขาบอกว่าราชรถหรือว่าช้างม้าต่างๆนานาก็เข้าประตูนี้ได้นะคะเพราะทางด้านนอกของกำแพงวังหลวงทางด้านตะวันออกที่เคยพาทุกคนไปดูแล้วคือถนนเนี่ยนะคะทุกคนตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนบางตรามันค่อนข้างจะหนาแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นในการปูอิฐต่างๆเพื่อรองรับสิ่งต่างๆที่มันมีน้ำหนักมากที่จะเข้าออกนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ถัดไปจากนั้นก็จะมีริมถนนก็จะมีในส่วนของศาลหลวงตรงนั้นด้วยนะคะศาลหลวงอยู่ตรงแถวๆไอ้ประตูขู่ช้างเสาธงชัยตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะก็ใครมาวังหลวงนะคะก็ลองเดินมาแถวๆโซนเพชรพระราชฐานชั้นนอกดูแล้วก็เข้าไปดูละเอียดแต่ละจุดละจุดตามที่กี้บอกมานะคะเดี๋ยวกี้ขอดูก่อนว่าจะอัดอีกคลิปนึงไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้กี้อยู่ที่พระราชวังหลวงอยุธยาค่ะ